ากดีมากเลยแม่วันนี้ครับผมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนเมษายนครับอากาศร้อนมากเลยนะครับแล้วพี่ฟิลน้องฟิลเนี่ยก็ได้ไปซื้อชานมไข่มุกมานะครับจากร้านใครเอ่ยจากร้านแบร์เฮาส์ค่ะแบร์เฮาส์เนี่ยเป็นร้านของใครคะน้องฟิลเป็นร้านของพี่ซัมแบร์รี่ใช่ค่ะนี่นะคะก็เลยชื่อว่าแบร์เฮาส์ค่ะที่เป็นแบบว่าน้องหมีครับผมแล้วร้านที่อยู่ที่ไหนครับพี่ฟิลอยู่ที่สยามสแควร์ซอย6นะคะฟิลกับแม่แล้วก็น้องฟิลไปมาแล้วอยากจะบอกว่าพาหลงนะคะ เดินผิดซอยคนเยอะมากเลยนะใช่โอ้โหคือแบบคนต่อคิวรอรับออเดอร์แบบว่าเยอะมากๆนะคะครับผมแสดงว่าอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้พี่ฟิลน้องฟิลแม่นะครับก็ไปที่ร้านมาแล้วแล้วก็ไปชิมที่ร้านมาแล้วแล้วก็ซื้อกลับมาบ้านนะครับคลิปนี้เราจะเอาชานมไข่มุกนะครับมาทำไอติมใช่เพราะว่าเราเอามาทุกเมนูของทางร้านเลยนะคะมีทั้งหมด8เมนูเราก็เอาหมดเลยค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวยกแก้วแรกขึ้นมาเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยแก้วแรกนะคะจะเป็นชาดำอัสสัมนะคะอันนี้เป็นชาดำเหรอครับพี่ฟิล์มใช่ค่ะชาดำอัสสัมไข่มุกครับผมนี่นะฮะโอ้โหมีคิวด้วยนะคิวที่113โอ้ยาวนานมากนะฮะ113คิวนะครับผมก็อาจจะแบบว่าเห็นน้ำไม่เต็มแก้วเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งมานะคะตามที่เราสั่งแต่ถ้าใส่มันก็จะเต็มแก้วนี่เป็นแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวมาดูรสต่อไปเลยครับได้ค่ะอันนี้จะเป็นชาฟองมะลิไข่มุกอันนี้คิวที่เท่าไหร่คะเท่ากันค่ะเป็นคิวเดียวกันหมดเลยค่ะชาฟองมะลิไข่มุกค่ะครับผมก็คือใครที่ต่อจากคิวเราก็จะแบบว่ารอนานนิดนึงเพราะของเรา11แก้วนะคะในวันนั้นมาเดี๋ยวดูรสชาติต่อไปเลยครับต่อไปนะคะมัทฉะลาเต้ไข่มุกค่ะเป็นชาเขียวมัทฉะใช่นะคะเรื่องในสีเนี้ยเขียวๆมันดูแบบเข้มข้นมากนะคะแก้วต่อไปค่ะแก้วที่4ก็จะเป็นชาไทยไข่มุกค่ะอันนี้จะเป็นชาไทยนะครับผมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตลาเต้รสนี้ฟิล์มชิมที่ร้านแล้วนะคะรู้สึกว่าเข้มข้นของช็อกโกแลตมากใช่อร่อยค่ะอร่อยต่อไปจะเป็นชานมมะลิไข่มุกนี่ชานมคล้ายๆนมสดแล้วไม่กลิ่นมะลิหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่เคยยังไม่ได้ชิมนะคะต่อไปนมน้ำตาลแดงไข่มุกค่ะน้ำตาลแดงน่าจะหวานหวานเนาะเมนูนี้ใช่ค่ะต่อไปซิกเนเจอร์เลยค่ะนั่นก็คือชานมแบร์เฮาส์นะคะจะเป็นแบบนี้มากเลยนะครับอันนี้อร่อยจริงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์แล้วฟิลฟิลชอบมากนะคะใช่ค่ะปกติแล้วชานมเนี่ยเขาต้องทานเลยถูกไหมแม่แต่เราจะเอามาทำไอติมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราได้ทานไปแล้วก็คืออร่อยมากนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำกันในรูปแบบไอติมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนนะครับแม่ลองนึกภาพดิเสียบลงไปปุ๊บแล้วหงายท้องขึ้นมาแล้วก็มีไข่มุกอยู่ด้านล่างถูกไหมแล้วตอนกัดมันก็จะมีแบบไข่มุกกรุบกรุบแต่ไข่มุกไม่ได้เป็นวงกลมนะคะเป็นแบบไหนคะเป็นแบนอันนี้คือเอกลักษณ์ของร้านพี่การและพี่สารใช่ไหมลูกใช่ค่ะไข่มุกไม่กลมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำที่แบบยากแสนยากเลยดีกว่านะครับมันจะยากตรงที่ว่ามันจะเจาะได้หรือเปล่าเจาะมันจะเจาะแบบเป็นขีดสวยไหมอ๋อนี่แบบจิ้มเล็กๆใช่ไหมพอแล้วนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำนะครับนั่นก็คือการใส่ไม้ลงไปให้ตรงๆยากมากเลยอ่ะนี่นะคะดูที่มันจะตรงไหมข้างในนี่จะยากนิดนึงแต่ว่าตั้งได้นะคะแบบนี้น่าช่วยเดี๋ยวแม่เจาะให้ถ้าตั้งไม่ได้ผิดที่แม่แม่เป็นคนเจาะจริงเลยพี่พีใช่เห็นไหมถ้ามันไม่ตรงก็โทษแม่ถ้าเจาะรูใหญ่ไปมันจะหลวมลอยขึ้นมาตอนนี้นะครับไอติมชานมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาความแช่ไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวอีก 3-6 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาแกะกันอีกครั้งหนึ่งนะก็มาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไอติมชานมของเราจะอร่อยขนาดไหนอย่าใช้คำว่าของเราไอติมชานมของพี่ตาลจะอร่อยขนาดไหนใช่ครับปกติแล้วทานที่ร้านก็อร่อยอยู่แล้วแต่มาทานในรูปแบบไอติมเนี่ยมันก็จะแตกไปอีกแบบนึงถูกไหมใช่ครับผมงั้นโอเคเราไปแช่อะไรดีกว่านะครับตู้เย็นค่ะนี่นะครับตอนนี้ยังเป็นชานมอยู่นะใช่น้องๆบอกว่าไงรู้ป่ะทำไมไม่ทานแบบชานมเลยล่ะครับอ๋อทานไปแล้วค่ะนี่ก่อน นี่ทุกคนเห็นป่าว่าไข่มุกอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วน้ำอยู่แค่ตรงนี้โอ้กัดกุบกับกุบกับกุบกับใช่คือไม่ได้สั่งไข่มุกพิเศษนะอันนี้คือให้มาปกติครับผมนี่ที่น้องฟิวถืออยู่นะครับก็จะเป็นอีก2รสนะจ๊ะค่ะโอ้ไข่มุกเน้นเหมาะกับหน้าร้อนนะเนี่ยใช่แม่อากาศร้อนมากเราต้องแบบกินอะไรแบบเย็นเย็นถ้าใครนะคะชอบชานมไข่มุกนี่ต้องลองใช่
เพราะว่าร้านพี่ซานพี่การเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ปะแต่ลูกค้าคือเยอะมากเต็มหน้าร้านตลอดอย่างไลน์แมนอะไรแบบนี้ที่เขาแบบว่าให้ไปรับที่หน้าร้านใช่ไหมคือหมูต่อแถวกันเต็มเลยนะทุกคนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่ประมาณ 3-6 ชั่วโมงเดี๋ยวตามชมกันเลยนะครับว่าแข็งมากแล้วรสชาติจะเป็นไงแล้วอร่อยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงนะครับไอติมของเราก็แข็งแล้วนะจ๊ะใช่จากชานมกลายเป็นไอติมแล้วค่ะอุ๊ยสวีทวังไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูช่องฟิตของเรากันนะคะว่าชานมที่เราแช่ไว้จะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวมาดูเลยนะแข็งจริงหรือเปล่าพี่ฟิวเขาเคาะหัวตัวเองก่อนเลยฟิวมากก็ชานมหรือว่าไอติมของเราเนี่ยจะไม่แตกนะคะแต่ของฟิวถ้าไปนี่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราใช้เชียวมะฉาวแม่แกะก่อนเลยครับแล้วอยากให้พี่ฟิล์มเอาออกมาไข่มุกเขาดูใสๆเนาะดูดิอันนี้ได้เยอะน่าทานมากเลยเอามาแกะเลยครับนี่เขาจะเป็นแม่แกะอุ้ยมีชาไทยช็อกโกแลตเต้ดิช็อกเกิร์ตค่ะโอ้เขาอันนี้ไม่ใช่ชานมนะคะไอติมค่ะไอติมชานมใช่ครับผมช็อกเกิร์ตค่ะโอ้ไข่มุกกินไหมดูดิรีจะจำรสชาติได้ไหมอ่ะให้อยู่ในแก้วแก้วของแก้วมันก่อนนะครับเนาะแกะเลยค่ะเอาไหนเอาอะไรหนูเอานี้หนูเอาชานมออริจินมันเป็นวิธีการทานชานมแบบใหม่นะครับเอาไปแช่ให้แข็งแล้วเป็นไอติมนะครับมันแบบเหมือนไอติมโบราณอ่ะใช่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 ยังไม่ออกนี่เดี๋ยวฟิล์มจะลองชาไทยนะคะเอาอันนี้ก็เป็นของน้องฟิล์มนะใช่เฮ้ยน้องฟิล์มเอาชานมแบร์เฮาเฮ้ยพี่ฟิล์มดึงออกมาแล้วพามาบ่บ้าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับพี่ฟิล์มขอดูหน่อยนี่ตอนนี้นะครับพวกเราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิมรสชาติแรกกันเลยดีกว่าขอดูแบบใกล้ๆก่อนได้ไหมครับพี่ฟิล์มได้ค่ะอันนี้คือไอติมอะไรคะเนี่ยอันนี้ชาไทยค่ะครับผมนี่นะคะเป็นสีชาไทยแบบนี้ชาไทยไข่มุกชาไทยน้องฟิวจะชิมอันไหนคะนี่ค่ะชานมเบฮาวออริจินอลเลยอันนี้เลยใช่ไหมคะหนักมากต้องลองโอ้โหแล้วแม่ครับช็อกโกแลตลาเต้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนไอติมช็อกโกแลตเลยอะแต่มีแข็งดูดิสีแบบไอติมโบราณเสิร์ฟนะคะชิมเลยครับผมกัดให้เข้าเลยค่ะไม่แตะเข้าอยู่นะมันเป็นเหมือนเกล็ดหิมะใช่มีขมุ้งหนึบๆรสชาติเป็นไงบ้างคะของฟิล์มเป็นชาไทยก็รสชาติเหมือนชาไทยนะคะอร่อยมากของฟิล์มมันเป็นชานมใช่ไหมแล้วแบบมันก็เหมือนชานมทั่วไปแต่ไข่มุกอ่ะมันอร่อยมันเหนียวๆหนึบๆนะพี่ต้องกัดไข่มุกใช่ป่ะบนล่างอร่อยมากถ้าเกิดว่าเราทานเป็นแท่งเนี่ยเราก็ยังนั่งแทะได้อีกนานใช่มันยากตัดยากใช่ครับผมนี่ก็คือการเอาชานมไข่มุกมาทำไอติมก็คือง่ายนิดเดียวนะครับเอามานะครับเราก็ใส่ไม้ลงไปแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นใช่ถ้าเกิดใครไม่มีไม้เสียบก็เอาไปแช่ตู้เย็นเลยแล้วช้อนมานั่งขูดกินก็ได้ใช่ค่ะหนูคิดว่ากินชานมธรรมดาแบบเป็นน้ำอ่ะอร่อยแล้วแต่ทำแบบไอติมอ่ะอร่อยกว่านี่นานๆจะมีสาระเอาเขาสักทีนึงครั้งแรกในประวัติศาสตร์นอกจากลูกวยนะอร่อยครับผมของพี่พิมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะพิมชอบกินไข่มุกด้วยนะครับผมแล้วของแม่ล่ะครับไข่มุกเขาอะไม่แข็งนะครับทีแรกก็กลัวจะแข็งแต่ไม่แข็งแต่ยังมีความนุ่มอยู่ใช่มันไม่เป็นวงกลมด้วยนะอะไรนะคะชานมไข่มุกของมิซานะไข่มุกตัวของมิซานะมันไม่กลมมันแบนครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมรสอื่นกันดูนะครับเฮ้ยจำที่ดีนะใครจัดอะไรไว้อะมีคนล่างโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรสต่อไปถ้ามันละลายก็กลายเป็นน้ำต่อนี่ใช่แล้วมันก็ไม่แข็งดีอะมาเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติต่อไปเลยครับเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนรสชาติอะไรเลยพี่ไม่รู้ไปชื่อหายแล้วคือแต่ละชื่อก็แบบชาอัสสัมนมทรงนมสดก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้นมน้ำตาลแดงเราชิมดูแล้วเดี๋ยวรู้นะครับส่วนของแม่เนี่ยรสอะไรครับชามะลิป่ะชาฟองชาฟองมะลิป่ะใช่แม่ต้องชิมครับผมขอน้องฟิล์มเป็นมัทฉะลาเต้ไข่มุก
ของฟิลอร่อยมากเลยค่ะมันเป็นมัทฉะของฟิลน่าจะเป็นอะไรนะน้ำตาลแดงอะไรสักอย่างน้ำนมน้ำตาลแดงไข่มุกน่าจะใช่อันนั้นเพราะว่ามีกลิ่นเหมือนแบบน้ำตาลทรายแดงนิดนึงแม่ชามะลิแหละหอมกลิ่นมะลิค่ะหอมมะลินี่ของฟิลเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะหรือว่าชาเขียวนั่นเองอุ้ยอร่อยนะแบบหวานหวานฟินฟินถือว่าโอเคนะครับแม่อากาศร้อนๆเราเอามาทำให้เป็นไอติมนะครับแล้วก็มานั่งกินเล่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะใช่แล้วของฟิล์มประเด็นคือกลิ่นมันเข้าเหมือนน้ำตาลทรายแดงใช่แล้วเคยกินน้ำตาลที่ไหนแบบเย็นๆบ้างไม่เคยมาเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติอื่นเลยนะครับแล้วส่วนของฟิล์มล่ะครับเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะแบบหอมกินมัทฉะมากมาแซกินทีเอาแล้วถ้าของแม่เป็นฟองมะลิอะไรนั่นน่ะแล้วของฟิล์มคืออะไรอัสสัมหรออัสสัมอาจจะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้นมอ่ะอันนี้อัสสัมหรอใช่ก็ถ้าเราพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าดึงป้ายออกไปแล้วอันนี้ชาดำอัสสัมค่อยมาดูตอนต้นคลิปแล้วกันว่าของใครพูดผิดมาชิมกันพี่บีมลองชิมครับผมอันนี้ของน้องบิวจะชิมเนี่ยของเฟรมแต่แค่ชิมได้แค่สองนะคะเราสองคนสามโอ้อร่อยเลยที่บิวเลียแอบแอบเลยเมื่อกี้อันนี้มันเป็นแม่ชิมชิมอีกฝั่งนึงช่วยหนูชิมว่ามันคือรสอะไรเลียยังไม่หมดใช่ไหมหนูแค่ฝั่งเดียวเองแม่ว่าคืออะไรเหมือนมะลิมันมีฟองมะลิกับมะลิธรรมดาปะใช่อ่ะงั้นของฟิล์มน่าจะเป็นมะลิธรรมดาหรือเปล่าเหมือนชาดำอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้ใช่มันคือชาดำอัสสัมใช่อร่อยไหมครับอร่อยไหมแม่มันเหมือนกินชาที่มันเย็นเย็นแข็งแข็งอะพ่อแต่ว่ามันดูสดชื่นใช่มันดูสดชื่นเพราะกินเขาหอมหนูยังสับสนอยู่เลยว่านี้มันมีมะลิไหม ตอนแรกมันไม่มีมะลิไงแต่กินไปหลังๆมันมีไงสรุปอันไหนคืออะไรดีวะก็อันนี้ชาไทยแล้วอันนี้คืออะไรนมน้ำตาลแดงไข่มิ้นเอ้ไข่มุกไข่มุกแล้วก็จะมีชาเขียวมัทฉะค่ะอันนี้ชานมแบร์เฮาค่ะอันนี้ฟองมะลิอันนี้ช็อกโกแลตค่ะงั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอัสสัมค่ะอันนี้จะเป็นนมนมอะไรไม่รู้อะนมนมไข่มุกอะไรไม่รู้โอเควันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะได้นำชานมนะคะของแบร์เฮาส์เนี่ยมาทำเป็นไอติมนะคะอร่อยดูรสชาติเลยนะคะเพราะว่าทางร้านมีแค่8รสเนาะแล้วก็เหมาทั้งหมดเลยค่ะอร่อยมากเลยนะชานมธรรมดาเนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วนะพอเอามาทำเป็นไอติมเนี่ยอร่อยยิ่งกว่าเพราะว่ามันจะเย็นๆนะคะเคี้ยวเพลินกัดเพลินมากค่ะใช่อร่อยมากเลยนะใช่ชาคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะค่ะ